ตอนนั้นที่ทำทีสิทธ์อยากทำเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวครับตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรื่องของความกลัวมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วเราก็ไปผนวกกับเมื่อตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าบ้านผีสิงมันเป็นอะไรที่น่ากลัวสำหรับเราแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือของปลอมมันไม่มีผีอยู่ในนั้นมันคือของปลอมมันแห่ขึ้นมาผมจตุพรลักไคเจริญชีพนะครับชื่อเล่นชื่อก๊อกนะครับศิษย์เก่าจากคณะดิจิตอลมีเดียสาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกมนะครับตำแหน่งปัจจุบันใน Virtual Reality นะครับก็คือCTO นะครับก็คือดูเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของบุคคลด้วยคือตอนนั้นที่ทำทีสิทธ์อยากทำเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวครับตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรื่องของความกลัวมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วเราก็ไปผนวกกับเมื่อตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าบ้านผีสิงมันเป็นอะไรที่น่ากลัวสำหรับเราแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือของปลอมมันไม่มีผีอยู่ในนั้นมันคือของปลอมมันแห่ขึ้นมาทุกวันนี้คิดว่าทุกคนก็ยังกลัวอยู่แทนที่จะเข้าบ้านผีสิงต่อให้คุณใจกล้าขนาดไหนคุณก็ยังตกใจในบ้านผีสิงต่อให้ไม่กลัวยังน้อยมันก็ต้องมีอะไรที่คุณตกใจนะครับเกมผีเนี่ยเข้าได้ถึงทุกคนเข้าได้ถึงทุกชาติจากนี้มากกว่าว่าพอเราเปิดตัวนี้ไปแล้วเราจะทำอะไรต่อเราจะไม่ทำแบบเดิมเราจะทำแบบไหนดีนะครับถ้าถามผมว่าผมอยากจะทำอะไรมากที่สุดคงให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่ให้แสดงไอเดียครับอยากเขาอยากทำอะไรสอนเขาในเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการทำงานสำหรับบริษัทเองเป้าหมายสูงสุดของเราคือทำเกมหรือทำอะไรที่ให้คนไทยได้รู้จักอีกในอนาคตนะครับเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่ได้หยุดแค่เกมอารยาอย่างเดียวนะครับมันต้องต่อยอดไปเกมอื่นด้วยในเกมต่อไปเราก็จะต้องทำมาตรฐานให้ดีขึ้นนะครับ